ในความแห้งแล้งอันนี้อย่างน้อยที่สุดนั้นเขายัางพอมีงานทำร่วมกับรัฐร่วมกับเอกชนขุดลอกลำคลองแม่น้ำทุกที่แล้วเห็นด้วยว่าลึกลงไปอีกเท่าไรได้สองข้างทางเนี่ยนะครับสวยงามไม่ต้องมาทำมาหากินตอนหน้าน้ำไปขุดลอกปลอมกันอยู่ สิ่งเหล่านี้ครับผมเองพยายามที่จะอธิบายแต่พอเนี่ยนะครับมีคำตอบที่กลุ่มธรรมาภิบาลและสำนักข่าวอินสรารื่องการสงเคราะห์ฐานผ่านศึกผมก็ถึงบางอ้อแม้กระทั่งเนี่ยนะครับไม่มีการยอมรับความจริงว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่มันย่ำแย่เดือดร้อนคนกำลังจะอดตายเนี่ยทั้งที่เราต้องการจะเป็นครัวโลก เวลานี้ต้องเช็คสต็อกสินค้าทุกอย่างที่ประชาชนบริโภคได้เหลืออยู่เท่าไรถ้ารู้ว่าคนอดก็ไม่ต้องขายแล้วเนีครับเรื่องเงินอื่นๆใจคนประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกหรือยืมกันอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังบอกว่าไปสำรวจสีครับไม่ใช่ว่า เวลาไปเสนออคติถ้าอคตินะครับผมปล่อยดีครับเราชาวบ้านเนี่ยครับเขาโกรธแค้นนิ่แนนี่บอกว่ามองข้ามเรื่องตัวเองกันบ้างนิเลิกมองว่านู่นพวกนี่พ้องก็ชวนคนอื่นเนี่ยนะครับว่าให้ยึดถือเอาประเทศไทยเป็นตัวตั้งแล้วทำได้ยังอะ่ะผมก็ชวนมาเอาประเทศไทยเป็นตัวตั้งนี่ ทุกอย่างเอาชาติบ้านเมืองเข้ามาเป็นหลักงดและขนาดนี้ถ้ายอมรับความเป็นจริงเนี่ยนะครับดูแลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภัยแรงคิดแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ใช่มาเสนอว่าไม่อุดหนุนกะการเกษตรมุ่งเน้นให้คนยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันจะหนุนกับผีอะไรเวลานี่ปลูกอะไรไม่ได้ ชาวนาซื้อข้าวแต่ละทีละกิโลกินกันแล้วขณะนี้นะครับยังทำมาหากินเรื่องการขายข้าวหน้ากันอยู่เลยนะไหวอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้ถ้าข้ามพ้นกันจริงที่นายกรัมรีเนี่ยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองมองมเมาลวงตาประชาชนเนี่ยนะครับ ตาบอดสีแบ่งแยกแบบผิดผิดแถมทําให้สายตาสั้นถูกกล่อมฝันมองความสุขเพียงแค่อายุรัฐบาลวันนี้ท่านควรจะมองความสุขของประชาชนบ้างท่านจําไม่ได้ท่านเข้ามาคืนความสุขอย่าว่าจะคืนความสุขวันความสุขก็ยังไม่มีเลยครับไม่ใช่ว่าผมอคติกับท่านแต่ท่านลองไปสำรวจดูดีครับ ท่านลองเนี่ยนะครับท่านจะไปอุดรธาน,นีท่านบอกว่าขอผักชีโรยหน้าอย่าไอ้ประเภทนี้นะครับถูกจัดมาเชียท่านเนี่ยแล้วก็แบ่งบทให้คนนี้พูดอะไรท่านสบายใจท่านมีความสุขกลับไปแต่ประชาชนเขามีความทุกข์ท่านลองจัดชุดลวงหน้าไปนะครับไปก่อนหลายวันแอบไปบันทึกภาพไปท่านดูก่อน ว่าระหว่างตอนไม่มีผักชีโรยหนะ้แล้วตอนที่ท่านไปนะครับแล้วก็มีผักชีโรยหนะ้าท่านก็เห็นอยู่แล้วเขาซ้อมไม่กระทั่งปลบมือกลัวปรบมือต้อนรับท่านไม่เป็นจังหวะจะเสียหายกองกำลังดูแลรักษาความปลอดภย2005ัย2,500ถึง3,000เกินทุกที่รวมกระทั่งจัดคนพูดที่นำเสนอเอาใจท่าน เป็นนายกต่อไปอีกสิบปีมีแดงกลับใจมีคนเชียร์ท่านทุกที่ทุกทางฝ่ายปกครองมาจับมือกันทหารเนี่ยนะครับไอเรื่องสอพลอไม่แพ้ดอนรัฐมนตรีต่างประเทศก็แล้วกันแต่ผมจะบอกให้แต่เราไม่ได้ความจริงเลยครับนี่พอพโพ,อพอบอกให้สอบตกเนี่ยโอ้โหโพคือโพอไม่สนใจผลสำรวจ แต่ที่ท่านลงไปนะครับคนเตรียมผักชีทั้งนั้นท่านกลับมาท่านก็เบิกบานข้าราชการก็เบิกบานแต่ชาวบ้านเนี่ยครับหน้าหุบเพราะลำบากต่อแทนที่ท่านไปเห็นความเดือดร้อนของประชาชนยากลำบากท่านได้เห็นสิ่งที่เป็นจริง ถ้าเป็นเช Report, ่นนั้นนะครับลองใช้คําสั่งครับไม่ต้องการจัดฉากใครจัดผมใช้ชุดลลวงหน้าไปแล้วนะโดนผมยายเขาแห้งแล้งลําบากอย่างไรกินอะไรอยู่อย่างไรเห็นของจริงความทุกข์ของชาวบ้านนะครับคือโอกาสของท่านแต่ไม่ใช่ว่าชาวบ้านทำให้ท่านมีความสุขท่านบอกไปต่างจังหวัดมีความสุขทุกทีก็เพราะฝ่ายปกครองและทหารจัดให้ หรือว่าท่านคิดว่าจริงจัดทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าที่มาของรัฐธรรมนูญนะหนักเนื้อหาหนักประชาชนเดือดร้อนมากสำคัญอยู่ที่ท่านคิดว่าวันนี้อยู่เพื่อตัวของท่านหรือว่าท่านจะอยู่เพื่อชาติบ้านเมือง การอยู่เพื่อชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองทําไม่ได้และที่สําคัญที่สุดคือว่าตัวเองประกาศคืนอำนาจให้กับประชาชนท่านต้องรู้ว่าถ้าท่านคืนมาไม่ครบนั้นประเทศจะมีวิกฤตต่อโอกาสที่ท่านขอประชาชนมาเนี่ยนะครับสองขยักแล้วหรือว่านะครับคิดอีกหลายขยักนั้น สองขยักที่ประชาชนไข่อโอกาสนั้นท่านก็เลยเห็นชัดเจนว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านต้องการความสุขท่านต้องรู้ก่อนว่าที่ท่านไปต่างจังหวัดนั้นเป็นความสุขจอมปลอมชาวบ้านเขามีความทุกข์และท่านควรจะทุกข์กว่าชาวบ้านถ้าท่านเป็นนายกที่ดีผมไม่ได้บอกว่าท่านจะดีหรือไม่ดี แต่ว่าความทุกข์ที่มันเป็นความจริงกับความสุขที่จอมปลอมนั้นถ้าต้องการเพียงแค่มายาภาพท่านไม่มีวันจะรู้จักประชาชนพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับ